ตั้งแต่เช้าเลยเหรอเป็นแฟนคลับจุ๊บผมก็จะเป็นแฟนคลับด้วยนะแฟนคลับจะรอเขาใช่ไหมน่าภูมิใจแทนเขาเนาะอันนี้คนเป็นพ่อแบบนี้ค่ะมาจากแฟนคลับต่างประเทศแล้วมูฟแล้วรถบุรีแต่งกระทรวงหมดเลยค่ะแล้วต้องมาจัดเดี๋ยวเราเตรียมห้องเตรียมอะไรต้อนรับเขาค่ะค่ะมีห้องเลยดีค่ะโอ้โหต้องภูมิใจแทนเขานะดูซิว่าพลังของความรักจะมากแค่ไหนนะยังไงมีจากบ้านจีนแคนดี้เฮาไม่ปิดหรอกเขามีชื่อเสียงแบบนี้เนาะต้องมาช่วยเราขายของให้ชาวบ้านพอดีดีเลยต้องตัดจากสินค้าของชาวบ้านนี่ก็คือวันนี้ครับผมจะทานข้าวกันไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและได้ผลประโยชน์กับประเทศชาติเราจะร่วมกันทำนะครับแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันต่อไปครับอะไรนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปไกลคิดว่า2คู่นี้ที่เราเลือกมาแล้วก็จะทำ2คู่นี้ให้ดีที่สุดนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเราต้องดูระวังบางหน้านะครับเอามือต่ำของกันนิดนึงนะครับแจ้งครับ
ลาป่วยด้วยสวยจังลาป่วยทุกคนเลยใครลาป่วยนะชัยฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับภาพยนตร์ซีรีส์วายซีรีส์ยูริเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากมันสมองแล้วก็ความสามารถของคนไทยแล้วก็เริ่มต้นจากจุดความคิดที่ดีในการที่จะช่วยคนตัวเล็กๆในชุมชนให้ได้เอาสินค้าไทยไปสู่โลกได้เพราะนั้นในบทเหล่านี้นอกจากจะได้รับความบันเทิงได้สาระได้แง่คิดการมองแล้วก็ยังได้รับทราบถึงภูมิปัญญาแล้วก็สิ่งของที่เป็นสติปัญญาของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆจะช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นด้วยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอกาสก็อยากให้มาชมภาพยนตร์ทั้งสองส่วนและช่วยกันสนับสนุนนะครับให้เดินหน้าไปจะทำให้สินค้าไทยสู่โลกเป็นจริงมากขึ้นครับขอบพระคุณทุกท่านครับกับสินค้าของชุมชนอื่นๆเช่นเขาจะออกไปเลือกสินค้าร่วมกับเราไปดูแหล่งต่างๆที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับภาพยนตร์เขาเราก็จะไปกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้พยายามจะจัดอีเวนต์ในการที่จะไปร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทุกที่ที่จะคัดเลือกสินค้าชุมชนและเปิดให้ชุมชนเนี่ยมีการคัดเลือกสินค้าของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็จะเกิดความตื่นตัวในหมู่ชุมชนนี่กันแล้วก็ถ้าทางนี้ได้เลือกสินค้าแล้วเราก็อาจจะให้เขาไปเลือกสถานที่จริงดูสถานที่จริงเพราะว่าสินค้าชุมชนในความหมายเราไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรือขนมหรือผลไม้อย่างเดียวมันหมายถึงสถานที่หรืออะไรหลายอย่างอย่างผมไปเจอที่เชียงรายเงี้ยบ้านเลยนะบ้านกระซิบลักใช่ไหมที่จังหวัดน่านเงี้ยก็เป็นแหล่งที่ว่าคนเขารักกันแล้วเขาก็มาจดทะเบียนไม่ว่าเขาจะเป็นคู่ที่ในเพศเดียวกันก็ตามเขาก็ไปทำมันมีสตอรี่ของมันมันเกิดขึ้นจากเรื่องราวที่เป็นอยู่ที่เป็นชีวิตจริงเขาดูแล้วถ้าเขาสนใจเขาอาจจะไปเลือกตรงนั้นเป็นทำเลอะไรก็ได้เราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้ได้ในอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยก็ยังจะมีอีกหลายอย่างและผมคิดว่าจะเสนอความคิดนะครับทางกับบางส่วนไปแล้วคือว่าเราจะทำตรงนี้แล้วเราหลังจากนั้นเราจะจับคู่สองฝ่ายให้มาเจอกันเพื่อที่จะเปิดการแสดงสินค้าของชุมชนทั้งหมดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ดูได้ร่วมแล้วก็ได้มีส่วนในการสร้างสินค้าชุมชนเหล่านั้นจริงๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วนะครับในการที่ให้ความสำคัญกับวงการบันเทิงของบ้านเราเพราะว่าจริงๆเนี่ยวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถอยู่มากแต่ว่าขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างเพียงพอนะครับเราได้เห็นแล้วเวลาที่ต่างประเทศเข้ามาทำที่ประเทศไทยนะครับเขาจะได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างในการมาถ่ายทำในประเทศไทยแต่ว่าเวลาคนไทยเราทำภาพยนตร์เองเรายังมีข้อจำกัดมีหลายๆเรื่องที่เราต้องสูญเสียทรัพยากรค่อนข้างมากเพราะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้รัฐบาลกำลังจะเอามาพิจารณาตรวจสอบดูว่าเราจะช่วยอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศชาติได้ยังไงส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการซอฟต์แวร์แห่งชาติซึ่งในนั้นเนี่ยรวมอยู่หลายสิบประมาณ12หมวดนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งหมวดในนั้นแฟชั่นนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะค้นคว้าหาแล้วก็พยายามจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็พยายามจะช่วยส่งเสริมเขาให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและแข็งแรงต้องถือว่าคนเหล่านี้เขาเป็นกองหน้าของประเทศในการออกไปบุกเบิกตลาดเพื่อให้ประชาชนไทยมีช่องทางทำมาหากินได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยในกระทรวงพาณิชย์เองเราถือนโยบาย3อย่างก็คือว่า1ลดภาระอะไรที่เป็นภาระในการที่เขาจะทำงานและส่งเสริมไม่ได้เนี่ยเราจะพยายามลดภาระนะครับคลายข้อจำกัดเรารู้ว่ามีกฎระเบียบเยอะมีข้อจำกัดเยอะที่เป็นข้อจำกัดในการทำงานเขาเราก็จะพยายามขจัดข้อจำกัดทั้งหมดและสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือการสร้างโอกาสเราคิดว่าเราให้โอกาสเขาเขาก็น่าจะให้โอกาสต่อไปกันหลายส่วนเพราะนั้นโอกาสจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตทุกชีวิตในสังคมไทยที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้ผมคิดว่าสองคู่นี้ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพลังแห่งความรักเนี่ยมันร้นหลามจริงๆผมเองก็ยังไม่เคยมั่นใจหรือเชื่อเพราะว่าเราก็ห่างไกลวัยของน้องๆเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าผมได้มาเห็นคู่มายาโปแล้วก็มาเห็นคู่ยูริเมื่อเช้าผมเดินเข้ามาผ้าป่าแพ้ไปเลยอ่ะ
มีน้องๆจากทั้งประเทศจีนประเทศต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเขาเอาสตางค์ที่เขาเป็นการแทนความรักความรู้สึกที่คิดถึงมาพันธนาการเป็นผูกเป็นดอกไม้ดอกเบลเลอร์เบลเลอร์เลยเต็มที่ทั้งหมดผมเดินไปผมยังชื่นใจแทนน้องเขาว่าเออน้องเขานี่พลังแห่งความรักมีอยู่จริงสร้างให้เห็นจริงๆแต่เขาบอกว่านี่เขารู้ช้าไปนะไอ้รู้เร็วไปหน่อยนะถ้าเขารู้ช้ากว่านี้รับรองว่าจะเต็มแผงมากกว่านี้อีกแล้วก็ไปเห็นเขาจัดดอกไม้เป็นรูปทองนะครับเอามาทำให้กับน้องทั้งสองคนผมว่าก็เนี่ยเขาทำได้เร็วที่สุดทำเนี่ยแต่ถ้าช้ากว่านี้จะเป็นก้อนใหญ่มากคิดแล้วก็โอเคพลังแห่งความรักดีจริงๆ